ด้านเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนะครับได้ระดมฉีดน้ำทำความสะอาดในถนนบนพื้นที่ของบางนานะครับเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่สูงเกินกำหนดซึ่งขณะนี้ได้มีการสั่งการให้ทุกเขตฉีดทำความสะอาดสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นหลังดำเนินการมาแล้วพบว่าปัญหาหมอกควันนั้นลดลงครับรถน้ำจำนวน12คันของกรุงเทพมหานครและของทหารพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นที่ถนนสัมภาวุฒิเขตบางนาและฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศเพื่อลดการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนางวรรยาวัฒนรัตน์ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่าเขตบางนาเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมและรถบรรทุกผ่านตลอดเวลาโดยการฉีดน้ำของทางเจ้าหน้าที่จะฉีดลงบนพื้นถนนและบนอากาศเพื่อดักจับฝุ่นละอองและลดการกระจายตัวพร้อมกำชับทุกเขตให้ระดมการล้างถนนและฉีดน้ำในพื้นที่ต่างๆสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วในเขตปทุมวันราชเทวีวังทองหลางธนบุรีเป็นต้นทำให้ล่าสุดค่าปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนั้นลดลงส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นตอนนี้คือทำความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ที่ใช้รถให้ใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมส่วนระยะยาวจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น